วันนี้ผมอยู่ที่บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษนะครับมาจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางจัดกิจกรรมแรลลี่ของสมาคมศิษย์เก่านิสการและดำเนินนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในบริเวณของบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษนะครับนะครับตรงนี้เป็นถนนอะไรครับท่านผู้การครับ331ครับเรียกว่าเส้นถนน331ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นสัตหีบหรือยังครับพื้นที่สัตหีบครับพื้นที่สัตหีบนะครับโอเคก็คือภูตาหลวงครับอ๋อภูตาหลวงบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษก็อยู่ในบริเวณสัตหีบนะครับภูตาหลวงเดี๋ยวเข้าไปดูครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอยู่ในช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับอันนี้ผมอยู่ที่สัตหีบครับที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็เป็นบริเวณของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษครับก็ทางสมาคมศิษย์เก่าพนิการและดำเนินครับมาดูเส้นทางจัดกิจกรรมแรลลี่แรลลี่ของสมาคมก็นอกจากจะมาเที่ยวสนุกสนานแล้วก็ยังเป็นการมาทำกิจกรรมสาธารณกุศลด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมาติดต่อที่บริเวณมูลนิธิเด็กพิเศษบ้านครูบุญชูเพื่อที่จะนำชาวคณะแรลลี่เนี่ยมาช่วยเหลือมาเยี่ยมแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือกับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษครับเช่นเห็นนี่ก็คือเป็นบริเวณที่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเนี่ยเขารับเด็กพิเศษซึ่งเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วก็มีภาวะเป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยนะฮะก็ไปแล้วก็ดูแลพัฒนาเด็กเหล่านี้นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของบริเวณบ้านมูลนิธิเด็กพิเศษบ้านครูบุญชูเพื่อนๆเห็นนะครับก็อยู่บริเวณแถวนี้เรียกว่าแถวใกล้ๆจะถึงอำเภอสัตหีบนะครับก็เป็นป้ายของหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษครับนี่ก็มาเก็บภาพไว้นะครับวันนี้เป็นวันที่ทางคณะกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าคณิตการดำเนินมาดูสถานที่แล้วก็มาเตรียมการหาเส้นทางที่จะจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลครับของสมาคมศิษย์เก่าคณิตการลาดดำเนินครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสมาคมก็จะมาแวะเนี่ยฮะคือครูบุญชูครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมก็เป็นตะข่ายไม่ดีที่สุดเพราะว่าจะไม่ถ่ายรับที่สองโมงมาหมื่นเป็นล้านไม่ต้องอธิบายมากดีกว่าทุกเลยดีกว่าไม่แล้วนี่ก็เป็นคุณครูบุญชูครับที่ท่านนายกก็ได้สนทนานัดหมายกับคุณครูบุญชูครับจากไหนจากใครก็จะมีคณะแรลลี่ของสมาคมศิษย์เก่ามาและที่บ้านครูบุญชูวันนี้ในการจัดแรลลี่การกุศลในประมาณเดือนสิงหาคมปี2561ครับนี่ก็เป็นขณะนี้ก็มีหน่วยงานที่มาช่วยเหลือนะครับเป็นหน่วยงานที่กำลังมาช่วยเหลือแล้วก็มามอบขายประกันครับของประกันมอบเสียที่จะมาช่วยสนับสนุนบ้านมูลนิธิเด็กครูบุญชูอันนี้ถ้าส่วนงานใดหรือว่าผู้ใดมีจิตอาสากุศลนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับผมก็จะไปจุดอื่นต่อครับไปดูสถานที่
ที่จะจัดกิจกรรมแรลลี่ของสมาคมศิษย์เก่าคณิการามเดินในจุดต่อไปครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับติดตามผมต่อไปเดี๋ยวดูครับว่าผมจะไปตรงจุดไหนต่อนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคนนี้คนนำทางครับครูปรีชายามครับยามขอบคุณครับเป็นภาพมุมกว้างของบริเวณบ้านมูลนิธิเด็กบ้านครูบุญชูนะครับสำหรับบ้านมูลนิธิเด็กบ้านครูบุญชูคงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปจุดอื่นต่อไปครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ